วันที่1พฤษภาคมนี้นะครับจะเป็นวันเริ่มต้นรัชสมัยใหม่ของญี่ปุ่นนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะมองว่าประเทศนั้นกำลังมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญขณะที่นักวิเคราะห์มองว่ารัฐบาลญี่ปุ่นนั้นกำลังเผชิญกับความท้าทายในการดำเนินนโยบายที่จะทำให้ญี่ปุ่นนั้นกลายเป็นผู้นำโลกในอนาคตได้อย่างแท้จริงติดตามบทวิเคราะห์ในมุมมองของต่างชาติที่มีต่อรัชสมัยใหม่ของญี่ปุ่นก่อนที่จะมาฟังมุมมองของคุณแพทแสงธรรมครับในวันที่1พฤษภาคมที่จะถึงนี้เป็นวันที่เจ้าชายนารูฮิโตะมกุฎราชกุมารจะเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ใหม่ของญี่ปุ่นหลังจากสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะสละราชสมบัติในวันที่30เมษายนและถือเป็นวันเริ่มต้นรัชสมัยใหม่ของชาวญี่ปุ่นโดยชื่อรัชสมัยใหม่ของญี่ปุ่นประกอบด้วยตัวอักษรคันจิ2ตัวอักษรตัวแรกคือเรหมายถึงดีงามหรือมงคลรวมถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยและตัวอักษรวะหมายถึงสันติภาพหรือความสามัคคีซึ่งนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะกล่าวเน้นย้ำว่าชื่อรัชสมัยใหม่นี้คือความงดงามของวัฒนธรรมประเพณีของญี่ปุ่นและอนาคตที่ทุกคนจะสามารถสร้างฝันให้เป็นจริงได้โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวและมองด้วยว่าประเทศกำลังมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญแต่ก็ไม่ควรละทิ้งค่านิยมที่ดีงามของญี่ปุ่นจุดสนใจอยู่ที่เจสเปอร์โคนักเศรษฐศาสตร์และนักวางกลยุทธ์ชั้นนำของญี่ปุ่นมองว่าในรัชสมัยใหม่นี้จะเป็นยุคใหม่ที่ทรงพลังในการเปลี่ยนแปลงให้ญี่ปุ่นมีบทบาทในเวทีโลกอย่างสร้างสรรค์หลังจากเป็นคนป่วยของโลกมานานหลายทศวรรษโดยชี้แนะว่ารัฐบาลญี่ปุ่นควรดำเนินนโยบายที่เป็นความท้าทายในเรื่องสำคัญดังนี้ประการแรกคือเรื่องภาษีผู้บริโภคโดย5เดือนหลังจากเริ่มรัชสมัยใหม่ของญี่ปุ่นภาษีผู้บริโภคจะถูกปรับขึ้นจากร้อยละ8เป็นร้อยละ10ปัญหาใหญ่ก็คือภาษีผู้บริโภคนี้ไม่เพียงกระทบต่ออุปสงค์ภายในประเทศเท่านั้นแต่จะยิ่งสร้างความเสียหายทางโครงสร้างเศรษฐกิจเพราะยังทำให้ผู้บริโภคกังวลอีกว่าอาจจะมีการปรับขึ้นอีกในอนาคตซึ่งจะส่งผลให้มีการบริโภคน้อยลงและมีการเก็บออมมากขึ้นความท้าทายของนายอาเบะและรัฐบาลคือการประกาศพักการขึ้นภาษีในอนาคตทั้งนี้หากพรรครัฐบาลยึดมั่นที่จะระงับการขึ้นภาษีผู้บริโภคเอาไว้ที่ร้อยละ10จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและเชื่อว่าพฤติกรรมการออมของผู้บริโภคและรูปแบบการใช้จ่ายจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นประการที่2คือเรื่องการจัดทำงบประมาณให้ยั่งยืนรัฐบาลควรมุ่งเน้นไปที่ลดการใช้จ่ายแทนที่จะใช้การขึ้นภาษีเพราะขณะนี้ประชากรสูงอายุของญี่ปุ่นนับวันจะเติบโตอย่างรวดเร็วการจัดสรรงบประมาณจำนวนมากเพื่อใช้ในการประกันสังคมกองทุนบำนาญและการบริการทางการแพทย์สาธารณะย่อมหนีไม่พ้นเรื่องการขาดดุลงบประมาณมีการคาดการณ์ว่าการขาดดุลงบประมาณจะเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ2ของผลผลิตมวลรวมในประเทศหรือ GDP ในทุกๆ 4-5 ปีซึ่งทางออกในเรื่องการให้บริการทางการแพทย์นี้น่าจะใช้เกณฑ์สุขภาพทางการเงินของผู้บริโภคมาเป็นตัวกำหนดผู้บริโภคที่มีสินทรัพย์ทางการเงินสูงก็ควรจะใช้จ่ายเงินของตัวเองสูงซึ่งอาจจะสูงถึงร้อยละ90หรือทั้งหมดจากอัตราปัจจุบันสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ30ประการที่3คือการกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจในระดับสากลซึ่งญี่ปุ่นอยู่ในฐานะที่จะเป็นผู้นำเวทีระดับโลกหลังจากมหาอำนาจทั้ง3ของโลกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจีนและยุโรปยังมีความขัดแย้งในเรื่องข้อมูลซึ่งผลของโครงสร้างในการจัดทำข้อมูลที่แตกต่างกันย่อมทำให้ขาดความน่าเชื่อถือในระดับสากลและจะส่งผลต่อการใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกันซึ่งจะเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4สังคม 5.0 และปัญญาประดิษฐ์ประการที่4ธนาคารกลางญี่ปุ่นควรเป็นอิสระจากตลาดหุ้นปัจจุบันธนาคารกลางญี่ปุ่นถือหุ้นในตลาดหุ้นเกือบร้อยละ6ผ่านโครงการซื้อกองทุนหลักในตลาดหุ้นซึ่งเป็นมาตรการฉุกเฉินเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องในตลาดแต่ปัญหาก็คือการขาดความเป็นกลางและถูกวิจารณ์ว่าควบคุมตลาดหุ้นประการที่5คือการสร้างระบบนิเวศสำหรับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในญี่ปุ่นโดยต้องยอมรับว่ากว่า 70% ของการสร้างงานใหม่ในญี่ปุ่นมาจากบริษัทสตาร์ทอัพที่ช่วยสร้างผลผลิตและการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในญี่ปุ่นเกิดขึ้น1แห่งในทุกๆ3แห่งที่เกิดขึ้นในเยอรมนีซึ่งทั้งสหรัฐและอิสราเอลมีผู้ประกอบการสตาร์ทอัพมากกว่าญี่ปุ่นถึง2เท่านี่คือเหตุผลที่ผลผลิตและความมั่งคั่งของประเทศเหล่านี้มีมากกว่าญี่ปุ่น
ดังนั้นรัฐบาลควรจะมีมาตรการในเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษเปิดกว้างในเรื่องกฎระเบียบและนโยบายทางสังคมให้กับสตาร์ทอัพหน้าใหม่ๆได้ลองผิดลองถูกเพื่อที่จะเปลี่ยนมนุษย์เงินเดือนให้กลายเป็นผู้ประกอบการซึ่งหากรัฐบาลสามารถทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้รัชสมัยเรวะก็จะกลายเป็นยุคทองของญี่ปุ่น